ข้าสู่ช่วง DIY ครับกับ Try It ครับวันนี้ฮะแน่นอนครับนะฮะช่วงนี้ผมมีสิ่งพิเศษครับมานำเสนอคุณผู้ชมเช่นเคยครับวันนี้เนี่ยนะฮะผมจะมาพูดถึงครับหลายๆคนเนี่ยเวลาเป็นคนรักสุขภาพใช่มั้ยฮะอาหารที่คนรักสุขภาพทานมีอะไรบ้างครับผักผลไม้ครับและที่สำคัญนะฮะอีกอย่างหนึ่งนะครับนั่นก็คือโยเกิร์ตนั่นเองครับทุกคนเคยทานโยเกิร์ตครับมันจะเป็นเด็กผู้ใหญ่นะครับหรือคนแก่นะฮะทุกคนชอบโยเกิร์ตกันทุกคนนะครับหลายๆครั้งเนี่ยเราซื้อโยเกิร์ตมานะครับสิ่งที่เราจะต้องทิ้งไปนั่นคือเรื่องของบรรจุภัณฑ์ของโยเกิร์ตครับมันจะเป็นถ้วยนะฮะหรือว่าขวดนะฮะที่ใส่โยเกิร์ตนะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงถ้วยโยเกิร์ตครับอย่างเช่นแบบนี้ครับถ้วยโยเกิร์ตเนี่ยนะฮะถ้าเราทิ้งไปเนี่ยมันก็กลายเป็นอะไรครับกลายเป็นขยะนะฮะหรือบางทีเนี่ยก็เอาให้คนอื่นไปเขาไปรีไซเคิลไปทำอย่างอื่นนะครับไปขายเป็นกิโลบ้างนะฮะแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมจะมานำเสนอครับจะทำอย่างไรครับให้ถ้วยโยเกิร์ตที่เราใช้เหลือเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยกลายเป็นขยะทุกวันนี้เนี่ยมาทำให้มันเกิดประโยชน์ผมจะมานะครับแสดงวิธีการทำครับถ้วยโยเกิร์ตครับจะเอามาทำอะไรนั้นติดตามเลยฮะขั้นตอนแรกครับคุณจะต้องมีถ้วยโยเกิร์ตแบบนี้ฮะมีประมาณเอามาสัก6อันนะครับนะครับอุปกรณ์อีกอย่างนึงครับนี่ครับปืนกาวฮะนี่เห็นไหมย้อยออกมาด้วยนะฮะปืนกาวนะครับเช็ดออกไปง่ายมากครับนะฮะขั้นตอนแรกครับเอานะฮะแก้วนะฮะที่ใส่โยเกิร์ตเนี่ยมาซ้อนทับกันครับแบบนี้เห็นไหมครับหลังจากนั้นครับเราก็เอาปืนกาวครับหยอดให้ติดกันแบบนี้ครับนะฮะแล้วก็ติดลงไปครับได้แล้วครับ1อันครับหลังจากนั้นครับเหมือนเดิมครับเอามาซ้อนกันแบบนี้ครับกะระยะฮะหลังจากนั้นก็ยังไงครับเอาปืนกาวครับมายิงนะฮะเอาละครับเราได้3อันแล้วฮะตรงนี้เห็นไหมครับเก็บไว้ฮะเก็บไว้นะครับชุดต่อมาครับทำเหมือนเดิมเลยครับยิงกาวไปฮะยิงกาวไปนะครับหลังจากนั้นคุณผู้ชมครับเราจะได้แบบนี้มา2ชุดครับแล้วก็มาซ้อนกันแบบนี้แบบนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาติดกาวกันแล้วก็เอากาวหยอดเลยครับยิงเป็นทางยาวเลยฮะตัวนี้นะฮะเรียบร้อยเลยครับนะครับสำหรับแก้วใส่โยเกิร์ตนะฮะผมเอามาประยุกต์ใหม่ครับกลายเป็นที่ใส่ของนะฮะสามารถใส่อะไรได้บ้างครับลองเอามาประยุกต์กันเลยกันฮะยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าคุณทานข้าวครับนะฮะทานอาหารมีน้ำจิ้มหลากหลายแบบครับบางทีเนี่ยใส่ถ้วยก็เปลืองครับแล้วเอาน้ำจิ้มเนี่ยมาใส่ตามถ้วยหรูๆพวกนี้ครับสามารถแยกน้ำจิ้มได้อีกเท่าไหร่ครับ6ประเภทเลยทีเดียวหรือบางทีใส่ผักใส่ผลไม้นะครับใส่ของจุกจิกเล็กๆน้อยๆนะฮะได้หมดเลยนะครับนี่แหละฮะไม่เสียเปล่าด้วยนะครับไม่ต้องเอาไปทิ้งนะฮะไม่ต้องเอาไปให้คนอื่นเขาเก็บเอาไปขายนะครับคุณสามารถทำประโยชน์ได้ง่ายๆครับด้วยของที่คุณเหลือใช้นะครับและของที่คุณมีจนกลายเป็นสิ่งใหม่ครับในสไตล์แบบ DIY Do It Yourself แล้วครั้งหน้าจะมีอะไรมาแนะนำครับติดตามกับ Try It แล้วกันครับThank you.
นี่เลยครับไม่ว่าจะเป็นปริศนาอะไรก็ตามครับหรือว่าข้อสงสัยอะไรก็แล้วแต่นะฮะเราสามารถแก้ไขได้ง่ายๆครับเพียงแค่รู้จักครับที่จะพิสูจน์นะฮะด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์นะครับทุกอย่างครับสามารถอธิบายได้ครับกับ Try It ครับสำหรับคุณผู้ชมครับมีข้อสงสัยครับหรือเรื่องราวอะไรที่ข้องใจนะฮะสามารถส่งเรื่องราวของคุณครับมาได้ทางแฟนเพจของเราครับทางนี้เลยฮะ facebook/ นะครับ boxatv.com สำหรับวันนี้หมดเวลาลงจริงๆแล้วนะครับแล้วเอาไว้เจอกันครั้งหน้าครับที่นี่ครับ True Vision 54และ70ครับกับ Block A Entertain Your Brain สำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนครับสวัสดีครับ